หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอ้างว่า JKN กำลังจะยกเลิกการประกวด Miss Universe 2023เพราะว่าขาดสภาพคล่องกำลังจะหากลุ่มทุนมาซื้อต่อค่ะล่าสุดแอนจักรพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือ JKN ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า Fake News ข่าวนี้เป็นข่าวปลอมไม่มีความจริงเลยเอาอะไรมาเขียนคะทุกอย่างล้วนแล้ววางแผนจัดเตรียมมาหลายเดือนแล้วสำหรับการประกวดวันที่18พฤศจิกายนนี้ซึ่งรัฐบาลเอลเซวาดอร์เป็นเจ้าภาพนะคะทาง JKN จึงจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับสำนักข่าวทุกสำนักที่พูดไปเองเขียนไปเองวิเคราะห์กันเองโดยไม่มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารรวมถึงตัวแอนเพียงเพื่อพยายามใส่ร้ายป้ายสีอันเกิดมาจากเรื่องแค่เรื่องเดียวแต่พยายามหยิบยกเรื่องราวอื่นๆลามปามสร้างสีสันทางข่าวเกินเลยจากความเป็นจริงเพื่อมุ่งเน้นหาเรตติ้งและรายรับให้กับสำนักข่าวของตนจึงขอวิงวอนให้ประชาชนทุกท่านรับฟังและเสพข้อมูลโดยตรงจากทางบริษัทค่ะข้อความที่เป็นจริงไม่ใช่ข้อความเท็จที่มีวัตถุประสงค์ร้ายแอบแฝงแอนและทีมงานพร้อมที่จะแถลงเรื่องราวทุกหัวข้อทุกประเด็นเร็วๆนี้ค่ะกับขอบพระคุณทุกท่านค่ะ